หลังจากที่ทางอนาตาเซียนั้นได้ปล่อยเอมิเลียจ่าไปอนาตาเซียนะครับก็ดได้มายืนอยู่ข้างหลังจูเลียตจูเลียตนะครับก็รู้สึกแปลกใจที่อนาตาเซียนนั้นทำไมถึงอยู่ที่นี่อนาตาเซียนครับก็ได้บอกไปว่าอัศวินนั่นแหะก็ควรจะมีแกนการที่จะปกป้องไม่ใช่เหรอ ซึ่งจูเลียนนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามิตรภาพของพวกเขาทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะไม่มีจริงก็ตามเพราะว่าจูเลียนก็ได้สูญเสียความทรงจำและรวมไปถึงอนาตาเซียที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ไม่ใชอนาตาเซียที่เป็นตัวจริงอีกต่างหากซึ่งอนาตาเซียได้เข้าใจความหมายของจูเลียนเป็นอย่างดีเธอนะครับคิดว่าบางทีเธอน่คิดว่าเธอนั้นอาจจะติดเชื้อมาจากซูบารุก็ได้อัศวินที่เธอนั้นไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยจะมาปกป้องผู้หญิงที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนได้อย่างไรซึ่งอัศวินที่รอเหลาที่อยู่ตรงหนาาตเซียนนนะคคัับ่่ก็ือใช อนาตาเซียครับได้บอกกับจูเลียตไปว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นั้นตึต้อตึงไว้ด้วยซั่วต่วนที่มองไม่เห็นและทั้งสองคนนั้นต่างมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมและภาพปร e ะคอเอริสนาครับที่ตอนนี้ได้พันอยู่ในอนาตาเซียนั้นเธอนันก็ได้ทําการถ่ายทอดข้อความนะครับของอนาตาเซียนั้นส่งถึงจูเลียตโดยเขาได้บอกกับจูเลียตไปว่าแม้ว่าจูเลียตน่นนะจะทําการทะเลาะกับทุกคนเป็นอย่างบ้างเมียรมโกรธบ้างแต่จูเลียตนั้นก็เป็นความหวังของทุกคนเป็นความหวังที่สามารถช่วยคนอื่นได้เมือ่อจููเเเเลลนะีีีียยยยไดดด้้้้้้ห็็นน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 นััััังงงงงออออคครบบบผมจท่่่่ตขขขาาากึแแ แม้ว่าอนาตาเซียที่เขารู้จักนี้จะไม่ใช่อนาตาเซียเสียก็ตามแต่ว่าเขานะครับก็เต็มใจที่ต่อสู้เพื่อเธอด้วยรอยยิม้มรอยยิ้มนะครับได้ปรากฏอยู่ต่อนหน้าจูเลียน จูเลียนะครับได้พูดไปประมาณว่าถ้าหาซูบรลูนนะั้นสามารถก้าวข้ามตัวเองได้แล้วก็เขานั้นก็จะไม่แพ้ด้วยเช่นเดียวกันเขานะครับได้ทําการประกาศก้าวออกไปเช่นเดียวกับซูบัลุโดยเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อจูเลียสจูคูล uh ีอสเป็นอัศวินแห่งอาณาจักรรูนกิกาเป็นค่ารับใช้ของลอดอนาตาเซียผู้ที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับตําแหน่งราชาในอนาคตแม้ว่าจูเลียสนะครับจะไม่รู้จักตัวเองก็ตามว่าตัวเขานั้นเป็นอัศวินแบบไหนแต่เขานั้นก็ก้าวออกไปอย่างมั่นคงทําการประกาศชื่่อออตัววเององงยาาแข็้ จูเลียได้ครับได้คิดในใจกับตัวเองไปว่าเขานั่นจะเป็นที่ต้องเชื่อใจในตัวเองเพราะเขานั้นก็คือคนที่เก่งที่สุดณตอนนี้หลังจากที่จูเลียนด้ครับได้ทําการประกาศกล้าออกไปนะการต่ส Rover, อสู้ระหว่างจูเลียกับเรดนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ครับความคิดของจูเลียนั้นก็ได้เปลี่ยนไปซึ่ง gold, จูเล,ลียนั้นรู้ตัวดีเป็นอย่างมากว่าเขานั้นจะไม่สามารถเอาชนะเรด Red ได้แต่หลังจากที่ได้ทําการปรมมือกันมาหลายครั้งจูเล,ลียก็รู้แล้วว่าแ,แ,วแท้จริงแล้วเรดนั้นแท้จริงเขานั้นเป็นคนคทีีี่่ออมจจิตตใดแ ซึ่งความสามารถของจูเลียสนะครับในสายตาของเรนนั้นถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นอย่างมากแต่ว่าในจิตใจของเรนนะครับเขานั้นคิดอยู่ในใจแล้วว่าอยากจะช่วยจูเลียสนั้นต้องการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปซึ่งถ้าหากมองในสายตาคนนอกนะครับจะรู้เลยเลยว่าตอนนี้ครับจูเลียสนั้นไม่สามารถแตะต้องตัวเรนได้เลย แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับจูเลียน,นก็ได้ทําการเปิดปากพูดคุยกับเรสอย่างจริงจังจูเลียนครับได้ทำการเปิดเผยต่อเรสไปว่าแท้จริงแล้วเขานั้นไม่ใช่บุตรชายคนโตของตระกูลจูคูลียสเดิมทีเขานั้นเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาสามัญเท่านั้นแล้วก็ทั้งลุงของเขานนั้นได้รับเลี้ยงไปเพราะว่าบางทีแล้วตัวตนของเขาที่แท้จริงนั้นนะ่ะเขานั้นกำลังวิ่งเล่นอยู่ในถิ่นธุรกันดารสวมชุดชาวบ้านทั่วไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแต่ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เขานั้นจะเป็นที่ต้องแต่งชุดอัศวินทำการติิดดยยยยศ้วควคามหง บิดบางตัวตนดั้งเดิมของเขาเองเขานั้นได้พบก,กับอุดมคติใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวเขานั้นอยากจะเป็นอัศวินที่ดูงดงามจึงจะเป็นที่ต้องทําตามวิสัยทัศน์ของตัวเองและาภายนอกนั้นเขานั้นจะทําการสร้างภาพว่าเขานั้นเป็นคนที่สวมเครื่องแบบพร้อมกับดาบอันสวยงามแต่ว่าแท้จริงแล้วในจิตใจของเขาเป็นคนซุ่มซ่าม และเพื่อที่จะปฏิบัติตามเจเจำนงนี้เองเขาั้นจะเป็นที่ต้องแซงทําเป็นเสือต่อไปแม้วม่าจะมีคนดูหมิน่นเขาด้วยเหตุผลที่ไร้สาระก,ก็ตามแต่เขาครับก็ยังคงทําตัวเป็นเสือต่อไปยึดติดกับตําแหน่งอสศวตที่เก่งที่สุดและเหตุผลที่ว่าเขานั้นได้ถูกเรียกว่าอสเวนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้น เขาน่าจะเป็นที่ต้องทําการฝึกฝนให้สอดคล้องกับตําแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเองวิถีชีวิตในฐานะอสศวินของเขานั้นจึงได้เต็มไปด้วยชื่อและศักดิ์ศรีที่สะสมมานับไม่ถ้วนแม้ว่าตอนนี้นั้นเขานั้นจะยังไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไปและยังมีอสวินที่แข็งแกร่งที่สุดแหง่งหอคอยแห่งนี้อีกคนหนึ่งอีกด้วยขอนครับจะไม่มีวันปล่อยวางเรื่องนี้ไปเป็นอันขาดตอนนี้เขานั้นจะขอย้อนกลับไป,ไปไปจูเลียตผู้อับอายไร้ความงามจูเลียตครับไม่กลัวอีกต่อไปตราบใดที่เขานั้นได้ เปรียบเสมือนกับเครื่องเกาะติดที่ผูกพันกับเขาถ้าหากปล่อยว่ามันไปเราก็จะทําให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้เขานั้นต้องการที่จะปลดปล่อยเหล่าแสงและหงนี้เขานั้นจะจะขอย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขานั้นยังเป็นจูเลียที่น่าอับอายไร้ความรูปงามดังนั้นเองแล้วพลังของแสงและหของจูเลียนั้นจะได้หายไปแต่จูเลียนก็สามารถทําสัญญากับพวกเขาาใหม่อีกครั้งได้และลังจากนั้นเองครับจูเลียนก็ได้ยกแขนของเขาขึ้นและยิ้มอบมาและที่สถานการณ์ของแสงนัอจูเละับเเปีียยสมมออนกกดไ้ทู่่ในมือของจูเลียนัั่่่นนนเเอองงแตมืจจูลีีย้้้ใใชพะทํา ดอกไม้ที่อยู่บนแขนของจูเลียสที่เปลี่ยนเสมือนกระแส้งหกนะครับเบ่งบานออกมานั่นเองดูเรียดน,นะครับได้พูดไปว่าเขาน่าจะจะสร้างอนาคตด้วยตัวของเขาเองและนะันเขาจึงทําการปลดปล่อยผู้คุณจากพันธนาการที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนี้ตอนนี้ครับเหล่าแสทั้งหกนั้นก็ได้กระจายเป็นพลังงานลึกลับรอคขอให้คนนั้นมาทาสัญญาใหม่จูเลียน,นะครับได้พูดไปว่าถ้าผู้คุณนั้นยินดีละก็จงยอมรับคำขอที่ไร้สาระของเขาเรามาทําสัญญากันใหม่เถอะ หลังจากนั้นเองครับจูเลียนครับจะได้ยื่นแขนของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้ตะโกนออกมาแต่แทนใดนั้นเองครับผมจูเลียนนะครับก็ได้เกิดคิดขึ้นมาประมาณว่าถ้าเกิดการทำสัญญาผิดพลาดล่ะการที่เขาเลือกเส้นทางครั้งนี้นั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่แต่แทนใดนั่นเองครับผมอนาตาซีนก็ได้ปรากฏขึ้นมาเธอนะครับก็ได้พูดว่าตอนนี้จูเลียนนไม่ได้อยู่คนเดียวเราตั้งจะก้าวไปด้วยกันจูเลียนครับจะได้คิดมาประมาณว่าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเขานั้นจึงต้องกลัวอีกล่ะแม้ว่าร่างกายของเขาจะเต็มไปด้าากรท ทำส่วนที่สัญญากับจูเลียตอีกครั้งหนึ่งพวกเขานะครับได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจูเลียสอีกครั้งและตอนนี้ครับพลังของเหล่าแสนหกนั้นก็ได้รับการอัปเกรดและดาบของจูเลียสเองก็ได้ถูกปลุกพลังให้ตื่นขึ้นหลังจากที่รอคอยมาอย่างแสนนานโดยเหตุผลนะครับที่จูเลียสนั้นได้ทาการปลดปล่อยเหล่าแสนหกออกไปและได้ทำการเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาใหม่อีกครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจูเลียตนะครับต้องการให้เหล่าแสนหกนี้เป็นของเขาอย่างแท้จริงเป็นของจูเลียสคนปัจจุบันนี้เองครับผมเพราัปกะพลังขึ้นมาจูลียสูดกับเรไปว่า เรดแอสเทรียเขานั่นก็คือจูเลียจูคูลีอสอัศวิที่แข็งแกร่งที่สุดและเขานั้นจะมาที่นี่เพื่อที่จะสังหารนายแต่ทันทีที่จูเลียพูดจบนะครับเขานั้นก็ได้มองไปที่เรดก็ปรากฏว่าเรดครับตอนนี้ได้นิ่งเงียบเขานั้นได้หลับตาลงเหมือนกับกำลังคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเองครับเรดนั้นก็ได้เกาหัวเขานั้นครับได้ทําการคว้าไปที่พื้นอย่างเต็มกําลังเขานะครับก็ได้พูดกับจูเลียสไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะสอนให้นะรุ่นน้องดูเหมือนกับว่านายนั้นนะจะพพึ่งาาาดบมจเกินไปแต่จููเลียก็ไไดด้พปว่า อสวินนั่นแหะจะเป็นที่ต้องพึ่งพาดาบอยู่แล้วและเขานั่นจะทะลวงไปข้างหน้าในฐานะอัศวินซึ่งเขาพูดของจูเลีย่เองครับผมเลนก็ไม่ได้แสดงความโกรธเลยแม้แต่น้อยหรือไม่ดูถูกเขาเลยเขาแค่หัวเราะออกมาก็เท่านั้นเลนะครับก็ได้พูดไปว่าและเขานั่าจะช่วยนายนั้นร้องไห้เองหลังจากนั้นเองครับผมทางเดนะก็ได้คว้าตะเกียบของเขาแล้วพุ่งไปหาจูเลียตพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความแข็งแกร่งของเดนะครับก็ยังคงแข็งแกร่งต่อไปแต่จูเลียตครับก็ได้ จูเลียะครับหมายที่จะใช้แผนป้องกันบล็อกการโจมตีของเรสและจะหาโอกาสสวนกลับนั่นเองแต่จูเลียตนะครับตอนนี้เขานั้นก็ยังหาโอกาสโต้กลับไม่ได้เลยเพราะเรน,นนั้นเป็นนักดาบเป็นตำนานของแท้เขานั้นเป็นแรงบันดาลใจของใครใหลายๆคนแต่นทนใด้น,นั่นเองครับผมอารมณ์หนึ่งนั้นก็ได้แทรกเข้ามาในดวงตาของจูเลียตเขานี่นได้ทําการต่อสู้กับตำนานของแท้เลยอย่างนั้นเหรอทําให้เขานั้นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมาก ซึ่งจูเลียนะครับก็ได้เผยหัวเราะออกมาเรดนะครับจะได้ถามกับจูเลียไปว่าทําไม่นายนะถึงหัวเราะล่ะจูเลียนะครับได้คิดเกิดตัวเอเวอร์เขานั้นได้บรปปรลุเป้าหมายของการมาที่นี่แล้วเมื่อเขานั้นกลับไปเขานั้นจะทําการท้าสู้กับไรฮา,าร์ดดูสักครั้งหนึ่งแม้ว่าเขานั้นจะไม่เคยท้าสู้กับไรฮา,าร์ดมาก่อนเลยก็ตามแม้ว่าตอนนี้นั้นไรฮา,ารนั้นจะได้อยู่ฝ่ายคันดิเดตกษัตริย์ตรงข้ามกับเขา แต่จูเลียนนั้นก็ไม่เคยคิดจะเผชิญหน้ากับไรฮาร์ดเลยเนื่องจากว่าไรฮาร์ดนั้นเป็นคนที่แข็งกร่งที่สุดในอาณาจักรไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้เขานั้นเป็นลูกหลานของเรดนังจากนั้นเองครับทางจูเลียนครับจะได้บอกกับเรดไปว่านายนั้นรู้หรือเปล่าว่าลูกหลานของนายนั้นเป็นพื้นุ่นชั้นของเขานี่นายนั้นเห็นเขาเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งที่จริงแล้วจูเลียนนั้นมีเวลาพูดคุยกับเรดน้อยมากซึ่งเรดนะครับก็ยังคงเป็นเรดเขานั้นไม่มีบุคลิกเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปเขาจะคนแสดงท่าทีเบื่อนายอีกเช่นเคยจูเลียนครับจะได้ทําการกระโดดขึ้นไปเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างเขากับเรดซึ่งตอนนี้ครับแสงทั้งหของจูเลียนนั้นก็ได้ทําการ ผสมปนเปกันจนกลายเป็นแสงออโราที่เหมือนกับสายลุงนั่นเองจูเลียนะครับได้ทําการปล่อยแสงสีแดงออกไปทําการโจมตีใส่เรดแต่เขานั้นก็ได้แปลกใจรู้สึกว่าแสงสีแดงของเขานี้จะพุ่งตัวได้อย่างรวดเร็วไปอย่างมากแต่เขานั้นก็ไม่เคยคิดเลยว่าแสงสีแดงนั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เรดได้จริงๆและเป็นไปตามที่คาดเลยนะครับแค่บโบกมือแต่สีแดงนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งหลังจากที่เรดนะครับได้ต่อสู้กับจูเลียเรดนะครับก็ได้รู้ได้เลยว่าจูเลียนั้นเป็นอัศวินที่สามารถเรียกท่าตต่างๆออกมาโจมมตตีไไดดดด้้้้้้้ทัันนนนนนใใเเเอองงรรรผกกกก็ิะะแสาขจโ ขงแต่จังหวะที่เรนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนนี่เองครับผมจูเลียนะครับก็ได้ใช้พลังธาตุดินนั้นทําการให้พื้นดินนั้นนูนออกมาเพื่อที่จะทาให้เรนั้นเสียสมดุลนั่นเองก่อนที่เขานะครับจะใช้พลังธาตุน้ําบวกกับความชื้นในอากาศทาให้เกิดการแช่แข็งเรซขึ้นมานั่นเองจูเลียนครับก็คงใช้พลังเพิ่มพลังให้แก่แสงสีแดงอีกด้วยแสงสีแดงนะครับได้พุ่งทาการโจมตีใส่เรสด้วยความเร็วเป็นอย่างมากซึ่งจูเลียนะครับก็ได้ใช้แสงสีแดงนะครับเป็นใบเบิกทางในการโจมตีใส่เรสนั่นเองก่่อนทีีจเเะรัับงตาา้ใใชดขขฟส เรกนะครับก็สามารถหลบได้ในทันท่วงทีแต่จูเลียครับก็สามารถทิ้งบาดแผลไว้ที่ใต้ตาข้างซ้ายของเรสได้สาเร็จจูเลียครับยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าการตุมตีของเขาเมื่อกี้นี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างนั้นเหรอแต่แทนใด้นั้นเองครับผมเรดนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าถ่านี่คือการทดลองบ้าๆที่จะทําให้นายชนะที่นี่ละก็เขาน่าจะจะทราบหน่อยได้ไหมว่านายนั้นชื่ออะไรจูเลียครับจะได้คิดมาประมาณว่า เรดบุคคลในตำนานคิดจะถามชื่อของเขาอย่างนั้นเหรอท่้งที่เขานั้นก็ได้ทําการประกาศชื่อต่อหน้าเรดหลายครั้งแต่เขานั้นก็ยังจําไม่ได้นั่นก็แปลว่าเรดนั้นไม่สนใจที่จําแต่ตอนนี้เรดนั้นจะสามารถจดจําจูเลียสได้เป็นอย่างดีและจะไม่ลืมง่ายไปอันขาดจูเลียสนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่าจูเลียสก่อนที่จะชี้ปลายดาบนะครับไปที่เรดได้บอกไปว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปนี่จะเป็นรอบสุดท้ายของพวกเราแต่ภายนอกสมรภูมิระหว่างเรดกับจูเลียตเองครับผมทางภาปตะขอเอริสนาครับก็กำลังยี ก็สามารถจดจําจูเลียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าตอนนี้ครับวิญญาณของอนาตาเซียนั้นได้ลงไปในส่วนลึกของร่างกายและจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟิชชั่นแความตะกะนั่นเองอนาตาเซียตัวจีนครับยังสามารถจดจําจูเลียได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่าอนาตาเซียตัวจีนครับเกิดควบคุมร่างของตัวเองได้ขึ้นมาเธอนะครับก็จะลืมจูเลียในทันทีและในก่อนหน้านี้ครับยามที่อนาตาเซียได้พูดคุยกับจูเลียตนั้นแท้จริงแล้วคนที่พูดคุยกับจูเลียนั้นก็คืออนาตาเซียไม่ใช่ภาพบุคอเอริสน้าแต่อย่างใดถ้าจูเลียคับสามารถระเเเเบิดดพพลััังงงศกยยยภาาาาาขขออออ่่่่ะททททททท้้ีีีีีููใในนมืจจจรรตสสสปุแ ทำการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่ทางเรดนี่เองครับผม ก็ปรากฏว่าถ้าอนาตาเซียตัวจีนะครับก็ได้ใช้เสียงของเธอครับทางการพูดคุยจูเลียตเป็นการระเบิดพลังของแสงนักหกอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่เรดซึ่งก็ปรากฏว่าในการโจมตีครั้งสุดท้ายของจูเลียตเองครับผมวิชอบในความตะการที่ได้ถูกเรดกืนกินรานั้นก็ปรากฏว่าเขานะครับไม่สามารถทนรับวิญ,ญญาณของเรดได้อีกต่อไปทําให้เรดนะครับแสดงข้อบกพร่องในวินาทีสุดท้ายเรดนะครับล้มเหลวในการสกัดการโจมตีครั้งสุดท้ายของจูเลียตซึ่งหลังจากที่เรดนะครับโดนจูเลียตแทงเข้าไปแล้วเรดนะครับก็ได้พูดไปว่าถ้าหาว่าร่างกายของเขานั้นไม่สามารถรับรอยเอาผ่าได้ต่อไปถ้าหาว่าเขานั้นไม่โดนผู้ชายคนนี้นั้นกัด นายนั้นนายนั้นหน่ะก็คงไม่มาถึงที่นี่หรอกนายนั้นหน่ะทำสำเร็จแล้วการทดสอบนี้จะสิ้นสุดเมื่อนายนั้นหน่ะทำการถอดผ้าปิดตาของเขาออกแม้ว่าจูเลียนครับจะสามารถเอาชนะเรดได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเรดนะครับก็ได้แสดงความทราบซึ้งออกมาเรดที่เป็นบุคคลในตำนานนั้นก็กำลังจะหายไปแต่ก่อนที่จะไปนะครับเรดนะครับจะได้พูดมามาประมาณว่าถ้าเป็นคนอื่นหลังจากที่ได้ฟื้นคือชี่อขึ้นมาแล้วก็ทุกคนน้นจะทำอะไรกันนะถ้าเป็นเขาเขานั้นอยากจะไปเดินเล่นกับเหล่าสาวสวย ทำการแต่งตัวหรูๆในสไตล์ที่แตกต่างออกไปแต่สำหรับเขานั้นแล้วไม่เขานั้นไม่สามารถไปไหนได้เขานั้นได้แต่ทําสิ่งที่น่าเบื่อณอาจารย์นั้นเองครับเรดนั้นก็ได้ตบไหล่ไปที่จูเลียตและชี้ไปที่หน้าอ,อกของเขาก่อนที่ร่างกายของเลนะครับจะแตกราวใบหน้าของเลนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยรอยยิม้มเขานะครับได้ยกดาบอสศวนของจูเลียตขึ้นมาและชักออกมาต่อหน้าของเขา เขานั้นได้ทาการเขารจูเลียจากก้นบึ้งหัวใจซึ่งจูเลียนะครับก็ได้เบิกตากว้างเมื่อกี้เขานั้นได้ยินว่าเรสนั้เที่ชื่อเขาอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทางจูเลียครับจะได้ทาการกล่าวขบคุณมเรสในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เรตนะครับจะเดินถอยออกมาจากจูเลียหลายเมตรและร่างกายของเขานั้นก็ได้หายไปและพอร่างเรสหายไปนะครับก็ปรากฏว่าลอยเอาผาาผู้ชั่วร้ายนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นร่างกายของลอยเอาผาดนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลร้ายแรงไม่รู้ว่าเป็นหรือตายจูเลียครับได้นําดาบของเขาเก็บเข้าใส่ฝัก ก่อนที่นางอนาตาเซียครับจะเดินเข้ามาหาจูเลียนพอกับจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งนะครับที่ได้อยู่ข้างเธอเมื่อเห็นฉากนี้เองก็ผมท่า้จูเลียนนะครับดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้จูเลียนนะครับได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งก้มศีรษะให้แกอนาตาเซียเึื่องการพบกันครั้งนี้ครับเป็นการพบกันครั้งแรกนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้ครับอนาตาเซียนั้นได้กลับมาควบคุมราชของตัวเองได้แล้วนะครับแม้ว่าอนาตาเซียครับจะไม่รู้ว่าชายตรงหน้านี้เป็นใครอนาตาเซียครับจะได้ถามกับคนที่หล่อเหลาตรงหน้าของเธอไปว่าคุณนั้นชื่ออะไรจูเเเลลีีีียยยสนนนนนนะะครััับจจจจจไไได้้้้ออออออกปปปวววว่่่่าาาาาาาขขชืืููู็ศิงตแมุณ แต่เขานั้นก็ยังอุทิศดาบของเขาให้แก่คุณเสมอเขานั้นจะพยายามอย่างเต็มที่สนับสนุนความเชยชย,ยานของคุณเป็นกุญแจที่ทําให้คุณนั้นก้าวสู่ตาแหน่งราชาจากนั้นเองครับจูเลียนก็ได้วางกุญแจอสุินของเขาตรงหน้าอาราตเซียและจูเลียนครับก็ได้เหยหน้าขึ้นอาราตเซียครับได้ก้มหน้ามองดูดวงตาของจูเลียนแม้ว่าเธอนนั้นจะจําไม่ค่อยได้ก็าตามว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่าจูเลียนนั้นก็มีแววตาที่เป็นประกายสีเหลือเกินเป็นแววตาที่ไม่แสดงถึงความยอมเป็นแววตาที่แสดงถึงความไม่ย่อท้อต่อส d e s c r i p t ั o นคลิปนี้เด้เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ